สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي فميطة خوام جمران خوام براني جاء الله سبحانه وتعالى بصف دافنون تتطام تي รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับการเรียนรู้ศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่น้องบางคนอัลฮัมดุลิลละเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นไงซึมเข้าไปในหัวจิตหัวใจแต่ก็มีพี่น้องอีกมากมายพี่น้องนะอีกร้ายคนเลยนะครับที่เพิ่งมาเข้าใจสุนนะตอนอายุปาไป30แล้วก็มีบางคนอาจารย์เชื่อไมสี่สิแล้วเพิ่งเข้าใจสุนนะของท่านนาบี ถามว่าทําไมละ่ะก็อาจจะเพราะเรื่องของขีดจํากัดหรือข้อจํากัดพี่น้องของของสภาพความเป็นอยู่ผมเคยเห็นคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่ไม่มีการเรียนศาสนานะคือยึดถือตามประเพณีปฏิบัติกันมาเขาทําตามกันมาก็ทําไปพี่น้องโดยที่ไม่ได้เรียนรู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันตรงกับที่นบีสอนหรือไม่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้อง คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตป๋าเสียชีวิตอ่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมล่ะใครแนตะ่อยากจะให้พ่อตายพี่น้องนะแต่ในในร้ายเนี่ยมันมีดีอยู่แปลว่าพอ,พ,อพ่อเสียชีวิตปั๊บเนี่ยก็ต้องออกมาจากหมู่เก็บนั้นแล้วก็ย้ายมาอยู่อีกหมู่เก็บหนึ่งซึ่งหมู่เก็บนั้นพี่น้องหมู่เก็บที่ย้ายมาอยู่เนี่ยหรือว่าที่อยู่ใหม่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเพิ่งก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ซุนแน่พี่น้องเรียนรู้ศาสนา ไอ้วันแรกๆเนี่ยก็ฟังผ่านฝานและผ่านหน้าต่างซึมเข้ามาในหน้าต่างเออเอมีคําถามว่าไอ้สี่ชั้นไอ้สิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันเป็นการทําที่ไปถึงท่านนาบีหรือไม่มันมีรูปแบบมาจากท่านนาบีหรือไม่เพราะครูฉันก็สอนมาว่าทําแบบนี้แบบนี้แล้วครูฉันเนี่ยได้สอนให้ไปถึงท่านนาบีหรือไม่คือพี่น้องเราก็ต้องเราต้องเข้าใจนะว่าแต่ละคนเนี่ย มันสภาพมันต่างกันบางคนพี่น้องครับไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมเลยเห็นไหมเป็นมุอัลลัฟเลยก็มีแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เคร่งคัดมากกว่าคนมุสลิมเดิมก็มีนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในบริบทหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อในการที่เขาจะเรียนศาสนาบางคนต้องไปทํางานพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องนะครับจนกระทั่งตัวเองนั้นไม่ได้ไปเรียนศาสนาเลยนะแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ให้พักแล้ว นะได้อยู่กับบ้านแล้วอยู่กับหลานแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอได้ฟังวิทยุศรีสลามก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้ศาสนาอัลฮัมดุดลิลละนะคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่น้องนะทุกครั้งเนี่ยให้จําไว้เลยว่ามันจะมีบททดสอบตามมานะโดนล้างสมองแล้วเปลี่ยนแล้วไปแล้วคืออะไรก็ไม่รู้พี่น้องนะคือเราก็ต้องเปลี่ยนนะคนเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนในสิ่งที่ดีกว่านะครับเปลี่ยนให้สิ่งที่มันที่มัน ที่มันถูกต้องนะครับนะหรือทําให้มันดีกว่านนะดังนั้น,น,นวิธีเปลี่ยนที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ศาสนานะครับฟังเรื่องศาสนาเยอะๆนะแล้วก็ลองดูซิว่าการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมีฮะดีสของท่านนาบีนั้นรองรับไหมมีในกุรอานไหมมีบรรดาอฮาบะทำไหมแล้วเข้าใจตรงเหมือนชาวสลับท,ที่อยู่ในยุค300ปีแรกไหมนะอันะนี้ก็เป็นประเด็นที่ ให้พี่น้องได้คิดกันนะครับแล้วก็อย่าอย่าไล่กันนะพี่น้องบางคนเนี่ยเอะอะไรก็จะไล่กันนะครับไล่เนี่ยไม่ใช่วิธีการเราต้องดึงนะดึงกันเข้ามาเราเห็นคนคนหนึ่งทําผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไล่เขาต้องชักชวนเข้ามาให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเพราะว่าไล่ไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรพี่น้องไม่ได้ละดีขึ้นนะดังนั้นไอ้คำว่าตัวใครตัวมันเนี่ยอันนั้นวันกียาม้าพี่น้องนับซีนับซีเนี่ยแต่วันวันวันที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยต้อง ชักชวนกันสู่ความดีอันดีนุนนศีฮะศาส,สนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกันนะส่วนเราทําหน้าที่ลแล้วแล้วเขาจะไม่ฟังก็จบพี่น้องเพราะเราไม่ใช่เจ้าของหัวใจเครียดทําไมอะ่ะอาจารย์ฉันเครียดจังเลยเนี่ยฉันบอกให้มันละหมาดเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยเนี่ยมันก็ละหมาดเลยแต่พอมกลับไปบ้านเอาอีเล่ฉันเห็นเห็นละหมาดเลยสมมุตินะก็เรื่องของเขาพี่น้องเขาไม่ละหมาดก็ตัวเขาแต่ประเด็นก็คือว่าเราทําหน้าที่ไหมละ่ะเราทำ้หน้าที่ก็จบ นะท่านนาบีทําการเผยเผยแผ่จะรมเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ที่ตอบรับลุงท่านนาบีก็ไม่ได้รับพี่น้องแต่ถามว่าม,มันเป็นความมันเป็นความอะไรละ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของหัวใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันบางคนทีเดียวรับเลยบางคนแป๊บเดียวเปลี่ยนเลยบางคนเอาหลอสิปีบางคน5ปีแต่ทําแต่ถามว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยแล้วมันจะมีการเปลี่ยนไหมมันก็ไม่มีนั้นลงมือทำนะครับทำด้วยกับการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็อะไร แล้วก็บอกไปสอนไปนะครับมาดูเรื่องของสุนัตในการอํานนักละมาพี่น้องกลุ่มฮานาฟียาเนี่ยได้จําแนกคําว่าสุนนะกัมมันดูบนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงในกลุ่มอึในในในจุมพูตอุลละมาเนี่ยสุนนะกัมมันดูบกันเดียวนี่ยคือคือกันภาษาภาษาบ้านๆก็คือกัน,กนเหมือนกันแต่กลุ่มฮานาฟียาเนี่ยเขามีมาแยกออกมาเอามาดูแล้วกันพี่น้องนะเพื่อจะให้อธิบายได้ถูกต้องเนี่ย ซุนนะในในความหมายของกลุ่มฮานาฟียะก็คือที่เน้นให้กระทำเน้นให้กระทำซึ่งเป็นแนวทางในศาสนาโดยไม่จำเป็นแต่เป็นแนวทางที่ท่านนาบีทำเป็นประจำเออคือเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านฮวยและฮิวสันลำเนได้ทำอยู่เป็นประจำโดยละทิ้งไม่ได้กระทำเป็นเพียงแค่บางครั้งโดยไม่มีอุปสรรค ข้อชี้ขาดคือได้รับผลบุญในการกระทําแล้วก็ถูกลงโทษในการที่ไม่กระทํากลายเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนก็วาญิบเลยเอาใหม่นะเขาบอกว่าข้อชี้ขาดก็คือข้อนี้สุนนะของกลุ่มฮันาฟียัเนี่ยก็คือได้รับผลบุญแน,น,น่นอนนะวาญิบทําก็ได้บุญสุนนะทําทก็ได้บุญนะแต่คําว่าสุนนะของกลุ่มของกลุ่มฮานาัฟเี่บอกลงโทษในการที่ไม่ทําอ้าวเป็นบาปมันก็เหมือนวาญิบสิ ผมถึงบอกบางทีเนี่ยไอคำเน่ยเหมือนต่างนะแต่พอไปดูไอตัวตัวอธิบายอันนี้เหมือนว่ายิบเลยสุวนหน้ของฮานาฟีญาเนี่ยเหมือนว่ายิบเลยเออส่วนมันดูบหรือมุสตาฮับนะอันนี้จะตรงกับจุมพุธแหละก็คือสิ่งที่ท่าน,นาบีไม่ได้ทําเป็นประจำโดยในนี้เรารู้กันในนามมารยาทจะเรียกว่ามารยาทในการอ่านนัลละมานข้อชี้ขาดก็คือได้รับผล,ลบุญ ในการกระทําและไม่ถูกตําหนิเมื่อไม่ได้กระทําก็เหมือนกับสุนนะเนี่เออเหมือนกับคําว่าอะไรสุนัตนี่แหละผมบอกสุนนะเดี๋ยวพี่น้องจะงงไงก็สุนัดนี่แหละเออนั้นไอ้คำว่าสุนนะของกลุ่มฮานาะฟียะเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องนะเอามาดูต่ออีกประการคือสุนัตหรือสุนนะในการอ่านนละหมาดต,ตามทัศนะของกลุ่มฮานาฟียะมีทั้งหมด18อย่าง ข้อที่หนึ่งพี่น้องครับคือการการตั้งเจตนาอันนเนี่ยก็ผมก็บอกเลีว้วอ่ะชื่อสุนัตแต่ว่าพอไปดูไปดูเลยนะไปดูตัวคําอธิบายมันว่ายิบนั้นเนียดนะของกลุ่มของยุมพุทธนะเขาถือว่าเป็นอะไรเป็นลูกกลไปเลยพี่น้องขาดไม่ได้เลยนะจําเป็นเลยต่อมาที่สองพี่น้องล้างมือจนถึง ข้อมืออันนี้เราเริ่มต้นเนอะล้างมือถึงข้อมือ3มครั้งล้างมือนะครับ<ม>ก่อนที่จะเอามือจุ่มลงไปในภาชนะใส่น้ำพี่น้องนึกออกไหมคือสมมติเราจะวักน้ำจากจากอะไรจากกระมังหรือจากโองก่งเนี่ยมาอาบน้ำละหมาดอันนี้สำหรับพ้นไม่มีอะไรนะไม่มีขันเ,เราเนี่ยต้อง ต้องหาขันต้องมีขันเอาขันเนี่ยตักน้ําออกมาจากโอ่งแล้วล้างมือก่อนแล้วเราค่อยวักสามารถจะวักน้ำกวักวัก,วกน้ําจากโอ่งเนี่ยมาเลยมาล้างมือหรือมา,าเริ่มอาน้ำละมานได้อันนี้กลุ่มฮานาฟี่ย์ยอกให้ล้างมือก่อนไม่ว่าจะเพิ่งตื่นนอนนะมาจากการนอนหรือไม่ได้ตื่นนอนก็ตามเพราะมือทั้งสองเนี่ยเสมือนกับเป็นเครื่องมือในการทําความสะอาด ถามว่าเราใช้อะไรในการทําความสะอาดหน้านเราใช้อะไรพี่น้องเอาหน้าจุ่มไปในโอง่งเหรอไม่ใช่ก็เอามือเนี่ยเละรองนะ้ํามาถูหน้ามามา,มาล้างหน้าจุ่มไปละแล้วทํามือไม่สะอาดนี่มันก็เละสิ <c oughs> แล้วในสุนนะของท่านนาบีพี่น้องท่านนาบีเนี่ยสอนแบบนี้อีดาอิสตกอตะอาฮัดูกุมมินเนามิฮีนบีบอกว่าไง คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยตื่นจากการนอนอิสตกอตออากรุมินันเนวมีหลายคำนะถ้าอิสตกอตอแปลตรงเลยอิสตกอตอแปลว่าอะไรตื่นนอนว่าที่เราตื่นนอนมาเนี่ยฟฟลยักซินยะดาหูกอบละไอยุดคิลาฮาฟีอีนาอีนบีบอกว่าเมื่อตื่นนอนมาอาฮาดูกุุมใครก็ตามตื่นนอนมาเนี่ย เฟลเล็กสิ้นทำไรล้างมือของเขาอย่างแรกเลยพี่น้องนะเมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำเลี้วให้ล้างอะไรก่อนเลยล้างมือก่อนเลยนะก็แหละก่อนที่อายุดะคิลาฮาฟีอีนะก่อนที่จะเอามือเนี่ยใส่เข้าไปในภาชนะหรือจุ่มลงไปในน้ำนะจุ่มลงไปในภาชนะใส่น้ำ ไฟอินนาฮาดะกุมลายูดารีไอนาะบาตดยาดูฮูเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่นอนพี่น้องนะเขาไม่รู้หรอกว่าไอตอนที่เขานอนตอนกลางคืนเนี่ยมือของเขาไปวางที่ไหนบ้างแคะไหมเกาไหมซุกไหมอันนี้อันนี้ใช่ไหมเราไม่รู้เราไปแครแก่เกาบางคนพี่น้องนะ คันก้นล้ลวงก้นไม่รู้สิเราคนนอนนอะเราไม่เอาโทษหรกใช่ไหมบางทีมือไปเปื้อนอะไรบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เปื้นมามือเค็มเลยพี่น้องก็ไม่รู้ไปไปจกอะไรบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็ทําให้น้ําที่อยู่ในภาชนะหรือในโอง่งเนะี่ยมันก็เสียไปด้วยใช่ไหมเสียตรงนี้ก็คืออะไรมันไม่สะอาดนะมันก็ไม่ดีนะพูดอย่างนั้นแล้วกันพี่น้องมันอาจจะไม่ถึงขั้นในยีสิหรอก แต่มันดีกว่าไหมถ้าเราจะล้างมือก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามือของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนตอนที่เรานอนอมันก็มีกลิ่นถูกไหมล่ะบางทีมันมีกลิ่นหรืออาจจะไม่ปกติฉันอาจารย์ฉันมือฉันอยู่นิ่งไม่ดื้อตรงไหนหรอกก่อนที่บีก็ให้ล้างเพราะเราไม่รู้ไงประเด็นคือเราไม่รู้ลองไปถามคนกลดูดิเมื่อคืนนอนกลงใช่ฉันบอกไม่เห็นฉันไม่เห็นได้ยินใครไม่เห็นได้ยินเลยถ้าคนกลจะได้ยินตัวเองเหรอพี่น้องไอ้คนไม่ตื่นไอ้คนตื่นก็ไอ้คนตื่นได้ยิน ฉันไม่เคยเจอคนกลดังกันนะแกให้สูตรเอาไว้แกบอกอาจารย์อาจารย์ต้องหลับก่อนผมนะผมว่าทำไมล่ะเราต้องให้เกียริเนี่ยคนมานอนที่ห้องเราเนี่ยเป็นแขกนะเดี๋ยวขอบริการก่อนบริการแขกก่อนเดี๋ยวเธอนอนก่อนเลยนะเดี๋ยวเราได้เตรียมพวกนี้ได้เตรียมสัมภาระออกไปไหนด้วยกันเอางั้นนะ ฉันบอกแล้วนะว่าให้จันนอนก่อนอ่าไม่เป็นได้พี่น้องเท่านั้นแหละพี่น้องพอมันหลับได้เท่านั้นแหละอ๋อเหมือนรถตัดหญ้าค,ค,คืนคืนนะไออันนี้มันมีเทศกาลแข่งเรือหางยาวเหรอโอ้โหมาเสียงดังเลยเหมือนคนแกลงจริงเขาไม่ได้แกลงนะครับอ่าไม่ได้แกลงนะเสียงเหมือนโดนเหมือนแกลงพวกเราเสียงดังจริงๆริงเออนั้นมันก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเราก็ทันหลังเราก็บอกเลยเออเดี๋ยวบางหลับสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยนอนนะ พราะงั้นเดี๋ยวบางตื่นตื่นแล้วบางหลับไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องคุยกันเพราะว่าไอ้เรื่องนอนเนี่ยเราจะไปตําหนิใครได้ล่ะพี่น้องพ่อไดเพราะว่าอัลลอฮฺมาเดาโทษตรงนี้ใช่ไหมแต่ก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับนะเหมือนเรื่องอันนี้ก็คือให้เราหลับก่อนเพราะคนกลดังเนี่ยมันอาจจะไปรบกวนคนที่นอนที่หลังอันนี้ก็มา้ยาิกันนะพี่น้องคุยกันถ้าเราเป็นคนนั้นเราก็แยกไปนอนคนเดียวถ้าแยกได้แต่ถ้ามันต้องนอนรวมกันก็บอกกันให้รู้นะครับนะพูดกันดีๆ ตอาไม่สํานวนบอกว่าฮ ah as ัตตายาซิลาฮาซาลาสันบางสํานวนก็บอกให้ล้างถึงสามครั้งเลยพี่น้องมือเนี่ยเน้นถึงสามครั้งในสํานวนแรกเนี่ยล้างกี่ครั้งครั้งเดียวบันทึกโดยผู้บันทึกทั้งหกท่านอีกสํานวนหนึ่งเนี่ยบอกให้ล้างสามครั้งตามทศนสนาที่มีน้ำหนักที่ถูกที่น้ำหนัก أ, ตามทศนสนาที่มีน้ำหนักนั้นถือว่าการเป็นการเพียงพอแล้วที่จะล้างครั้งเดียวครั้งเดียวก็พอ illas? นะ เหมือนกับการอาบน้ําละมานเละน,นะแปลว่าถ้าทำมากกว่า1ครั้ง2ครั้งสาครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องเลยเป็นการส่งเสริมนะอิหม่ามอัลมัดบินทำบ้านบอกว่าวนี้เป็นวาญิบเลยนะพี่น้องจำเป็นเลยนะตื่นนอนมาเนี่ยแล้วไม่ล้างมือไม่ได้ต้องล้างมือถ้าเราจะไปกินนูน่นกินนี่เอาของเข้าปากเนี่ยล้างมือก่อนนะครับกลุ่มพานาบิลาได้กล่กาวว่าการล้างสามครั้งนั้นเป็นซุนนะ,ะการล้างสามครั้งนันเป็นซุนนะ สำหรับคนที่ไม่ได้ตื่นนอนมาในเวลากลางคืนแต่จะเป็นวายิบสำหรับคนที่ตื่นนอนในเวลากลางคืนเนี่ยผมก็อันนี้ยังไม่ได้ดูหนังสือไงว่าไปก่อนตามความรู้เดิมพอกลับมาดูหนังสือก็เมะเลยใช่เลยเอาใหม่กลุ่มฮานาบิลาบอกเรื่องของการล้างมือพี่น้องนะถ้าเป็นกลางคืนวายิปต้องล้างวายิบเลยนะ ต้องล้างสำหรับคนที่ตื่นนอนมากลางคืนแต่ถ้าไม่ได้ตื่นนอนมาในเวลากลางคืนอันนี้เป็นสุนัตอืมต่างกันเรื่องเวลาสามพี่น้องครับการกล่าวบิสมิลลาห์นะก่อนที่เราจะเริ่มในการอ่านละเลหมานเนี่ยเราก็มีการกล่าวบิสมิลลา ในตอนเริ่มอ,อนานนัลละมาโดยกล่าวขณะล้างมือทั้งสองถึงข้อมือว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ที่มีรายงานมาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่านฮวกะลหฮิวสันลามตามที่อัตตบรีได้บันทึกโดยรายงานจากอบูฮุรอยรยอด,ยรยด้วยสายรายงานที่ดีว่าบิสม il ิลลาฮิลอาซีมัลฮัมดุลิลลาฮิอฺลาดีนินอิสลามโอ้อันนี้ยาวเลย อันนี้สายรายงานก็ดีนะอ่านแบบนี้ก็ได้บิสมิลลาฮิรอาะหมวัลฮัมดุลิลลา u l i l l ฮิอาเลดีนินอิสลามโดยพระนามแห่ง Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่บิสมิลลาฮิรอาะหมวัลฮัมดุลิลลา u l และการสรรเสริญก็เป็นสิทธิแด่อัลลอฮฺฮอาลาดีนินอิสลามที่มีต่อศาสนาอิสลาม บางท่านก็บอกว่าประเสริฐที่สุดกล่าวว่าบิสมิลลาฮิราะห์มิลราห์อิมโดยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบางคนก็บอกผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอเอาแล้วแต่จะแปลทางนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติตามหะด,ดิที่ว่ากุลุอามารินนบีบอกว่าทุกทุกอะไรทุกการงานเลยพี่น้องทุกอย่างเนี่ยที่สำคัญ ที่สำคัญนะดีบาลิลายุบดาอูฟีฮิบิบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอักตานบีบอกว่างานทุกอย่างที่สำคัญที่ไม่ได้เริ่มด้วยการกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีมนั้นถือว่าเป็นงานที่ขาดตอนพูดง่ายๆก็ไม่มีความจำเริญน,นะพี่นอ้องงานที่ขาดความต่อเนื่องอยากจะให้งานนั้นมีความจำเริญกล่าวบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีม กล่าวบ่อยๆเนาะพี่น้องนะจะขึ้นหรือขึ้นรถขึ้นรถนี่ก็กล่าวบิสมิลลาห์แล้วค่อยว่าดูอานะบางคนบอกอาจารย์แล้วแล้วดูอาล่ะดูอาก็ว่าแต่ว่ากล่าวบิสมิลลาห์ก่อนนะครับพอขึ้นพานะบิสมิลลาห์พอนั่งวนวานะก็ว่าดูอานะความจริงแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยกลุ่มมาลิกีญาเนี่ยถือว่าบิสมิลลาห์นั้นเนี่ยเป็นความประเสริฐนะ คือกลุ่มฮานาฟีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องทำแต่กลุ่มมาริกียะเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของมารยาทนะแปลว่าถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยน้ำละหม,มาดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไม่ถูกตําหนิพูดง่ายๆก็ไม่ถูกตําหนิแต่ก็ไม่ได้บุญเรื่องนี้นะแต่กลุ่มฮานาบิลลาห์เนี่ยกล่าวว่าการบิสมิลลาห์นั้นเป็นวาญิบเลยไม่กล่าวเนี่ยมีโทษนะถึงขั้นวาญิบขณะการอ่านละมานนะครับแต่นั้นละหมาดถือว่าใช้ได้นะ พอไม่ได้ขาดอุกตลเนี่ยพอเวลาเรียนหนังสือเนี่ยพอเอาอาจารย์แล้ทิ้งวายิบการงานนั้นจะซออไหมก็เคยผมเคยยกตัวอย่างเรื่องมาัทเนี่ยมาัทเนี่ยวายิบแต่นิกาเนี่ยซอนั้นการแต่งงานที่ไม่ได้ให้มาัทนิกาซ่อนะครับแต่แหละแต่มีบาปอยู่เพราะอะไรยังไม่ได้ให้มหฮัทถ้าให้แล้วก็จบนะก็ครบไปตามสัญญา วาญิบกับรุกลุ่มต้องดูให้ด้วยนะคือ <c ười> เราไม่คุยเรื่องรุกลุแล้วรุกลนุเนี่ยถ้าไม่ครบรุกลุมันใช่ไม่ได้อยู่แล้วแต่วาญิบเนี่ยคือถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะมีบาปอยู่แต่มันซ้อนั้นกลุ่มฮานาบิลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่บิสมิลลาเนี่ยนานละหมาดซ้อไม่ซ้อนะเราต้องแปลให้ดีนะเราบอกไม่ใช่ว่าอ๋อกลุ่มฮานาบิลาเนี่ยเขาม่บิสมิลลาละหมาดไม่ซ้อหรอกไม่ใช่มันไม่ใช่รุกลุมันเป็นอะไรเป็นวาญิบอืม นี่แหละพี่น้องคือเรียกการเรียนหนังสือนะตรงละเอียดนิดนึดนงจะบอกอันไหนซ้อไม่ซ้อดูที่เรื่องลุกก์นะลุกขก์เราผ่านมาแล้วเราเรียนครบแล้วอนี่เรื่องวาจิบกับเรื่องสุนัตถ้าเป็นกลุ่มฮานาฟีเรียกสุนนะนะส่วนสุนัตเรียกมันดูบ <c oughs> เรืุสตบฮับมึมนไม่หมดนะพี่น้องต้องรู้แต่ละแต่ละอันด้วยเขาเรียกอะไรยังไงเออหลักฐาน ในเรื่องนี้เนี่ยคำกล่าวของท่านนบีบอกว่าอะไรลาซอลาลิมันลาวุลิมันลาวูดูอะลาหูวาลาวูดูอะลิมันลัมยัสกุริสมัลลอฮิอัลัยฮีอิหม่ามอ a h มัดรอฮูอิหม่ามอ a h มัดบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการละหมาดส,สำหรับผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาดอันนี้ชัดเจนนะไม่มีน้ำละหมาดไม่มีละหมาดเป็นโพลุนน้ำละหมาดเป็นอะไรไม่ใช่รูกกลเป็นอะไรเป็น,ปน,ปนชูรูหุดเป็นเงื่อนไข ในการนำในการละมานขาดรูกเกลนไขละมานไม่ซอวะลลวูดูอัลีมันลัมยัสกุริสมัลลอฮิอะไรแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการอ่านนั้นละมาดสำหรับผู้ที่ไม่ได้กล่าวพระนามของละในการอ่านนั้นละมานนะก็อยู่ที่ว่าเราจะให้สถานะอะไรเพราะว่าบางครั้งอันนี้อาจจะถึงขั้นอะไรถึงขั้นเป็นสุนัตแข็งาอะกาดาแต่ไม่ถึงขั้นบังคับก็อิหม่ามชาฟีก็บอกว่าเป็นสุนัตส่วนอิหม่ามอห์มัดบอกว่าเป็นวาจิบ นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของหลักฐานที่เราเอานํามาเรียนยังมีอีกหลายเรื่องพี่น้องพบมันเหลืออีกหลายข้อนะครับแต่ว่าสุนัตเนี่ยจะละเอียดนิดนึงนะแล้วเราก็ทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องนั้นได้อยู่บนทางนําของพระองค์นะครับแล้วก็ได้รับความดีงามอย่างมากมายวิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะสลามอในคุมมราะมุฮัมะัุลลอฮิวะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม